สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเพาะชำนะครับต้นเสน่ห์จันทร์แดงนะครับต้นนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมจะลองทดลองเลยเพาะชำต้นว่านเสน่ห์จันทร์แดงนะครับผมจะใช้เป็นคัตเตอร์นะครับตัดเลยนะครับตาของเขานะครับมองเห็นไหมครับนี่คือตาของเขาแต่ก็ระวังตาด้วยนะครับตาเขาจะบางทีก็เปลือกเขาจะหุ้มไว้เราจะมองเห็นลองดูว่าจะได้กี่ต้นครับนี่ก็ได้แล้วครับทั้งหมดได้1 2 3 4ทั้งหมดจะได้8ต้นนะครับนี่ครับปูนแดงแล้วก็จะได้ทาปูนแดงนะครับพอทาไปแล้วก็ปล่อยให้ปูนแห้งครับประมาณสัก10หรือ15นาทีปล่อยให้ปูนแห้งก่อนทาไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมได้ทดลองผ่าตาพอชำต้นว่านเสน่ห์จันทร์แดงนะครับก็ดูจากคลิปที่เขาทำเก่งๆนะครับแล้วก็ศึกษาดูว่าเขาทำกันอย่างไรนี่เราก็มาลองทำดูอันนี้ผมจะผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดินส่วนหนึ่งแล้วก็พิ้นมอสส่วนหนึ่งแล้วก็ขุยมะพร้าวบดละเอียดก็2ส่วนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับส่วนภาชนะผมก็ใส่แบบนี้เลยทีนี้เราก็มาทำการชำนะครับในการชำนะครับเราก็ดูตานะครับจะเอาตาขึ้นนี่ก็ชำเลยทั้งหมดจะได้แค่8อันนะครับ8ต้นชำหมดไปเลยครับThank you.
หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาทำการอบนะครับผมจะใช้ถุงพลาสติกเป็นตัวอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ15วันหรือ20วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะงอกดีไหมจะออกหมดทุกตาไหมมารอดูกันนะครับทีนี้เราก็มาทำการชำตัวยอดเขานะครับทีนี้ส่วนตัวยอดนี้ใบเนี่ยใบพวกนี้ผมจะตัดทิ้งเลยนะครับใช้ตัดทิ้งเลยครับให้เหลือ3ใบพอนะครับเหลือแค่นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ตั้งเลยเราก็ทำการใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยนิดหนึ่งนะครับกลงนิดหนึ่งประมาณนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทำการรดน้ำนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการตั้งแต่ผ่าหัวแล้วก็เพาะชำตาแล้วก็มาอบนะครับถึงขั้นอบแล้วก็นี่ก็คือเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นแนวทางนะครับถ้าใครมีสูตรไหนหรือยังไงดีๆก็ปรับเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะครับช่องคำปอนนาน้อยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ